การแถลงจากแพทยสภาล่าสุดนะคะในแพทย์สมศักดิ์โลเลขานายกแพทยสภาค่ะเปิดเผยว่าได้รับการติดต่อพูดคุยกับคณะลูกศิษย์ของธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายแล้วนะคะว่าขอให้แพทยสภานั้นเลื่อนการตรวจอาการอาพาธของธรรมชโยออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนดนะคะโดยจะมีหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการอีกครั้งในวันนี้ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการยกเลิกการตรวจไปเลยคือจากกำหนดเดิมเนี่ยแพทยสภาจะมีการประชุมของคณะกรรมการชุดใหญ่ในวันที่9มิถุนายนใช่ไหมคะว่าจะส่งผู้เชี่ยวชาญ5คนเข้าไปตรวจอย่างไรปรากฏว่าวันนี้เนี่ยได้รับการติดต่อจากบรรดาศิษยานุศิษย์ว่าเลื่อนไปเลยเลื่อนยังไม่มีกำหนดนะคะซึ่งหมอสมศักดิ์ก็บอกว่าเนื่องจากคณะลูกศิษย์เขาให้เหตุผลว่าการตรวจอาการอาพาธนี้ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเพราะทาง DSI ได้ออกหมายจับและตรวจไปก็ไม่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งหากเป็นเช่นนี้แพทยสภาก็มีความสบายใจเพราะการไปตรวจเป็นการร้องขอและสังคมก็ต้องการคำตอบและแน่นอนว่าการตรวจต้องเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทั้งบวกและลบกับแพทยสภาอย่างแน่นอนตอนนี้แพทยสภาก็เลยลอยตัวเอ้ยเลยสบายใจมากขึ้นนะคะและแพทย์ผู้ทำการตรวจก็สบายใจด้วยเพราะว่าไม่งั้นก็จะมีทั้งคือมันก็จะมีทั้งกลุ่มเห็นด้วยกลุ่มไม่เห็นด้วยกลุ่มเชื่อไม่เชื่อนี่นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าทางแพทยสภาเขาบอกมีแต่จะทำให้สังคมแตกแยกมากขึ้นโดยในการประชุมของแพทยสภาในวันพรุ่งนี้9มิถุนายนจะนำเรื่องนี้เข้ารายงานต่อที่ประชุมด้วยส่วนการสอบใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยรองผอ.โรงพยาบาลค่ายพนุรังสีพันโทในแพทย์สิริพงษ์พัฒนะธนาวิสุทธ์นั้นยังมีอยู่ก็คือยังจะดำเนินการสอบต่อไปโดยจะมีการเชิญมาให้ข้อมูลและมีการนำข้อมูลของการตรวจอาการทั้งหมดมาพิจารณาด้วยนะคะก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับ